สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในไลฟ์ Facebook ของ300กลาดไลฟ์โชว์รูมนะวันนี้อยู่กับผมแชมป์300นะครับวันนี้รับหน้าที่ในการไลฟ์ Facebook นะครับอัปเดตสต็อกนะครับลากรีไลฟ์ Facebook นี้จะไปรีไลฟ์ในช่อง YouTube นะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้ขอคนละ1แชร์นะครับ1แชร์คนละ1แชร์นะครับใครที่ดูอยู่แสดงตัวกด1หรือกด FC 300ให้หน่อยนะครับกดแชร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับวิธีการกดแชร์นะครับนี่นะครับคนดูเท่าไหร่วันนี้เน็ตกากมากๆเลยคนดู10กว่าคนเองนะครับขอคนละ1แชร์แล้วกันในช่องทาง Channel YouTube เนี่ยมันเป็นรีไลท์แล้วขอเป็นพิมพ์คำว่า FC 300แล้วกันนะครับ FC 300นะครับวันนี้ดีกว่าแชร์10แชร์ใน YouTube ในชั้นใน Facebook นะครับแชร์10แชร์แชร์10กลุ่มนะครับผมแจกกรอบป้ายทะเบียนเลยพร้อมสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับเฉพาะในช่องทาง Facebook นะครับ Facebook นะครับแชร์10แชร์นะครับแชร์10กลุ่มนะครับก็แล้วก็แคปส่งมาที่ LINE @เรานะครับแจกกรอบป้ายทะเบียนพร้อมสติกเกอร์ของ300กลาดไลฟ์โชว์รูมมูลค่า300บาทนะครับและในช่องทางชูนูYouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่า FC 300นะครับและพิมพ์ว่าคุณชอบอะไรใน300กลาดไลฟ์โชว์รูมแล้วคุณแคปนะครับส่งมาใน LINE @นะครับผมแจกให้คุณในใน YouTube เนี่ยเราให้10รางวัลแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรีไลฟ์ YouTube แล้วแม่งอยู่นานแล้วแจกไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้เราอัปเดตสต็อกแล้วกันตอนนี้คนดูเท่าไหร่เนี่ยคนดูเท่าไหร่ต้องช่วยกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเยอะๆเพราะการพิมพ์คอมเมนต์เนี่ยจะช่วยในการมองเห็นของอัลกอริทึมของ Facebook นะครับเพราะ Facebook เป็นส้นตีนห่าเหวอะไรไม่รู้นะครับปิดการมองเห็นนะครับแม่งจะให้กูจะจ่ายบูธอย่างเดียวนะเศรษฐกิจที่เหี้ยแบบนี้ก็จะให้กูจ้องจ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับทำเศรษฐกิจโดยการแบบว่าทำการตลาดโดยดีๆไม่ได้ต้องให้กูจ่ายเงินนะครับขอคนละ1แชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ดูอยู่FC 300ผมหน่อยใครที่ดูอยู่แสดงตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตสต็อกเลยดีกว่าวันนี้มีรถอะไรเข้าใหม่นะครับมีรถอะไรเข้าใหม่นะครับวันนี้เรามีมินิคูเปอร์นะครับ R58 อยู่นี่นะครับ R58 คันนี้นะครับพี่เอกครับผมรีวิวก่อนครับคันนี้นะครับปี2012นะครับเป็นมินิคูเปอร์ R58 นะครับ JCW นะครับสีเทาเมทัลลิกนะครับขายราคาแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะมีตังค์ก็ซื้อซะดีกว่าไม่เอาตังค์ไปใช้ตอนตายนะครับราคาเพียง1,390,000บาทนะครับตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาเงินมาใช้ซื้อความสุขไปก่อนนะครับราคา1,390,000บาทนะครับใครมีตังค์ตอนนี้ซื้อเลยเศรษฐกิจที่เหี้ยแบบนี้ราคาไม่ลดไม่มีแพงหรอกขายแพงแม่งก็ขายไม่ได้นะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดจอนคูเปอร์เวิร์ก JCW รอบคันนะครับ JCW รอบคันล้อขอบ17นะครับสเปคตรงรุ่น R58 นะครับภายในเป็นเบาะสีส้มอิฐนะครับสเปคหายากนะครับคันนี้ตอนออกบอกเลยแม่งคือสีบอดแต่ณปัจจุบันเนี่ยแม่งคือสีซิกเนเจอร์ของรถหลายๆรุ่นไม่ว่าแมคคาเรนก็สีนี้นะครับสีเทาดัมโบกินี่อาเวนทาดอร์แม่งก็ใช้สีนี้กันนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ชอบใช้รถสีนี้หนึ่งคือเป็นสีที่ไม่ได้ฉูดฉาดนะครับสามารถที่จะไปในทุกตะเขาเรียกอะไรนะทุกกาลเทศะดีกว่านะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆเลขใหม่เพียง 50,000 กว่ากิโลเท่านั้นซื้อกับเราวันนี้ราคา 1,390,000 บาทนะครับพร้อมวารันตี1ปีเครื่องเกียร์ส่วนควบ ECU ต่างๆและสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงนะครับและฟรีกาสโคตติ้งแบบเซรามิกนะครับฟรีสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าโคตรคูลและโคตรคุ้มราคาถูกที่สุดในตลาดรุ่น LCI นะครับมาประมาณนี้เดี๋ยวเราเปิดดูห้องเครื่องให้ละกันว่าคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับ LCI แล้วรถวิ่งดีแน่นอนนะครับสำหรับใครหลายๆคนมีเงินอยู่นะครับเอาเงินมาใช้เถอะครับทำให้เกิดวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับคุณใช้มาผมก็ใช้ต่อนะครับประมาณนี้คันนี้นะครับราคา1,390,000บาทรถเพิ่งเข้ามาสภาพรอยอาร์คเดิมฝาโปร่งไม่มีแกะนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยเดิมจริงๆเลยรถเพิ่งเข้ามากูยังไม่ได้ชงเลยสภาพนี้จริงๆนะครับคนอื่นตั้งร้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7กูไม่สนกูตั้งร้าน39กูพอมีกำไรกูขายแล้วนะครับ
ขอคนละ1แชร์นะครับทั้งหมด200กว่าคนขอคนละ1แชร์มึงแค่คนละ1แชร์แม่งถึง500แน่นอนนะครับก็โดยรวมรถคันนี้สภาพประมาณนี้ 1,390,000 บาทสภาพนี้รถไม่มีน็อตไม่มีการไขน็อตหรือแกะน็อตเลยนะครับมั่นใจได้ว่ารถไม่มีชนนะครับถ้าคุณซื้อรถคันนี้ไปแล้วมีชนหนักมีความมีจมน้ำนะครับเราซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาเขาตกใจให้คุณ 200,000 บาทนะครับกล้าลงในสัญญาด้วยนะครับผมออกสื่ออยู่แล้วต่อไปเป็นนิสสันเทียน่านะครับเป็น 2.5 XV นะครับปี2014ตัวรถ2013กระจกเนี่ยเป็นเลข3เลยซึ่งมั่นใจว่ารถคือรถ2013นะครับคันนี้ในตลาดราคาจะขายอยู่ 700,000 ปลาย 700,000 กลาง 700,000 700,000 หรือ 800,000 ก็แล้วแต่เราขายไปเลยนะครับ 729,000 บาทนะครับคันนี้เป็นสีดำเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารถมีเลขไมล์เท่าไหร่ยังไงเหมือนกันรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เดี๋ยวขอกุญแจหน่อยนะครับกุญแจหน่อยดูภายนอกก่อนละกันรถสภาพเดิมๆนะครับคันนี้ก็สีดำเดิมจากโรงงานล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กแต่งแต่ลายเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยรถมันสภาพคลีนอัพมาแล้วเก็บงานมาแล้วนะครับคันนี้เลขไมล์เท่าไหร่วะเลขไมล์ 130,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเปรียบเทียบแล้ว14 15 16 17 18 4ปีวิ่งเยอะเหมือนกันนะครับเฉลี่ยปีนึง 30,342ประมาณ 30,000 กว่าโลนะครับอันนี้บอกไฟฟ้าบุ๊กสวิตช์อยู่ป่ะอยู่ครบหมดนะครับส่วนใหญ่รถยนต์มือ2แม่งจะไม่ค่อยมีพวกนี้นะครับมีให้หมดเลยนี่ครบหมดนะครับน่าจะมีนำบัตรคนออกรถด้วยนะจะได้ให้ทุกคนซื้อรถใหม่แม่งโทรไปถามประวัติรถด้วยนะครับรถโดยรวมสภาพสวยนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันรถเพิ่งเข้ามาเลยคันนี้แต่สามารถเช็คศูนย์ได้นะครับรถคันนี้มันเช็คศูนย์ออนไลน์ได้เช็คประวัติได้ครบหมดนะครับเรามาดูในห้องเครื่องงานทีมงานนะครับ E90 ครับพี่อยู่ด้านในครับนี่เอารถเข้ามานี่ครับโชคเสียอยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็รถก็เดิมหมดสติ๊กเกอร์เดิมหมดนะครับเดี๋ยวดูฝาโปร่งแก่ไหมไม่เหลือฝาโปร่งแก่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ารถคันนี้เก็บสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยรวมรถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีจมน้ำนะครับรอยอาร์ตเดิมๆเนี่ยอยู่ครบหมดแต่ที่มีขยับฝาเพราะรถวิ่งแสงกว่าโลต้องมีเก็บสีกันบ้างทำใจให้ได้ในการรถซื้อยนต์รถยนต์มือสองนะครับถ้าจะหาสวยเลยรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเวลารถนำเข้าเข้ามาเขายังมีเก็บสีได้นะแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะเราแค่พูดเฉยๆว่ารถใหม่ยังมีอุบัติเหตุเลยรถมือสองอย่าไปซีเรียสนะครับดูงานมาแล้วโชว์ยังน้ำดันนะครับรถเสียป้ายแดงก็ยังมีซื้อรถมือ2ควรทำใจด้วยนะครับคันนี้อีกคันนึง Benz SLK R171 นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ราคาสูงหน่อยเป็นรถฝากขายนะครับรถของรุ่นพี่ผมนะครับเป็น SLK R171 SLK 55 AMG body part ทั้งคันนะครับเป็น AMG complete จากโรงงานมีอะไรบ้างคน AMG มีตรงไหนบ้างนี่ครับกันชนหน้านะครับกันชนหลังสเกิร์ตข้างกิลแต่งครบหมดล้อแม็ก AMG เบรก AMG นะครับคันนี้มีจุดด้อยของคันนี้ก็คือรถเคยมีชนหน้ามานะครับแต่ไม่เยอะมีไลท์คานมาบอกก่อนนะครับแล้วรถคันนี้สีบอร์ดสีเป็นสีทองอาจจะทำให้ราคาเนี่ยดรอปลงนิดหน่อยแต่คันนี้เขาขายราคาค่อนข้างนิดนึงละกันราคา 1,190,000 บาทแต่มันได้ของแต่งนะนะครับคือรถแม่งสีบอร์ดแล้วไม่พอนะครับภายในแม่งยังเป็นสีขาวอีกก็ประมาณนี้แต่มีพวกภายในลายมงลายไม้หายากนะไปที่โชว์รูมอื่นอาจจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษหายากนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นกูบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยตอนออกห้างเนี่ยคือน่าจะมีคนไม่กี่คนหรอกซื้อสีนี้นะครับเที่ยเกินไปไหมขายแบบเนี้ยอะเครื่องเสียงฮาร์มานการ์ดอนนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดจอทีวีไพโอเนียร์นะครับคันนี้มีอัปเกรดแล้วนะครับก็คันนี้ไฟท้ายแต่งเป็นไมเดอร์เชสละนะครับซื้อกันไปนะครับอ่ะเราไปดูโซนของด้านหน้าบ้างนะครับ MX5 มิยาตะนะครับ MX5 NC2 ราคา 1,190,000 บาทอยู่มาสักพักแล้วใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่เอามีราคาพิเศษนะครับตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับทีมงานเท่าไหร่นะ3คน366คนขอแค่ปลายนิ้วมึงกดแชร์นะครับถึงพันแน่นอนผมบอกเลยทั้งหมด370กว่าคนนะครับแสดงตัวกันหน่อย
พิมพ์คำว่า FC 300หน่อยผมอยากให้มันถึง 1,000 คอมเมนต์จริงๆเลยอยากรู้จริงๆนะครับ373คนขอคนละ3คอมเมนต์ผมก็ถึง 1,000 คอมเมนต์แล้วไม่ใช่เรื่องยากนะครับต่อไปเป็น Mercedes-Benz SLK R170 นะครับคันนี้รถ0แท้ BM พระราม3นะครับวิ่ง 80,000 กิโลแท้นะครับคันนี้เป็น AMG Compass จากโรงงานเหมือนกันราคา 799,000 บาทนะครับที่เปิดแก้อยู่ไม่ใช่ว่าเปิดโชว์นะครับมันแตกเดี๋ยวกูซ่อมให้ไม่ต้องซีเรียสนะครับรถรุ่นนี้แตกทุกคันไม่มีไม่แตกนะครับราคา 799,000 บาทสภาพเดิมๆใครที่หารถสะสมหรืออยากได้รถปลดทุนราคาดีๆแนะนำครับราคาไม่ตกแน่นอนนะครับส่วน Z4 คันนี้จองแล้วนะครับจองแล้วต่อไปเป็นมินิคูเปอร์ R59 นะครับขายไปแล้วกลับมาใหม่นะครับลูกค้านำมาเทรดรถคันใหม่ไปคันนี้เป็นรถของผมเองเอาไปเลย 2,900,000 บาทนะครับ 2,900,000 บาทเดี๋ยวจะทำช่องเราจะทำในไลฟ์ Facebook ไอ้ทำในช่อง Channel YouTube ของเรานะครับในช่วงทำมหาแดกกับราคาพิเศษผมบอกเลยปีใหม่นี้ใครยังไม่มีรถขับเที่ยวในช่วงปีใหม่นะครับแวะเวียนมา300กลาดไลฟ์โชว์รูมนะครับจบได้จบชนได้ชนนะครับเรื่องราคาไม่ต้องกลัวของแถมเราจัดให้ขอแค่กูมีกำไรกูขายเลยอย่าให้กูต้องขาดทุนเลยปีใหม่กูจะมีเงินโบนัสให้กับพนักงานของ300กลาดไลฟ์โชว์รูมนะครับสำหรับใครที่มีตังค์นะครับไม่รู้ตังค์จะไปใช้อะไรมาอุดหนุนผมเถอะนะครับมาอุดหนุนผมเพราะผมจะได้ต่อยอดธุรกิจตัวเองแล้วก็เพื่อสานฝันธุรกิจให้โตขึ้นนะครับสำหรับเจ้ามินิคูเปอร์เนี่ย 2,900,000 ส่วน GTR เนี่ยขาย 2,590,000 ไม่ลดเลยนะครับคันนี้ไม่ลดผมขอไม่ลดเลยขายราคานี้1คุณซื้อคุณได้ทำบุญให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็ครอบครัวผมดีขึ้นทำบาสามารถที่จะนำเงินก้อนนี้มาต่อยอดธุรกิจต่อได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้ผมจะได้มีเงินทุนในการทำธุรกิจนะครับทุกคนช่วยกันคนละหนึ่งแชร์นะครับทั้งหมดกี่คนแล้วครับ400เท่าไหร่ครับขอคนละหนึ่งแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ410คนนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ให้ผมนะครับขอพิมพ์คำว่า FC 300หน่อยแล้วก็พูดคุยทักทายได้นะครับพูดคุยทักทายได้ต่อไปเป็นนิสสัน 370Z Ferrari นะครับคันนี้ไม่น่าอยู่นานเลยพูดจริงๆนะครับราคา 2,900,000 บาทคุณสามารถครอบครองนิสสัน 370Z นะครับของแต่งเต็มแล้วเป็นสีเหลืองโรงงานแท้แต่มีเก็บสีนะเข้าใจไหมสีเหลืองโรงงานแท้หมายความว่าสีเหลืองเนี่ยมันออกมาจากโรงงานกูไม่ได้มาเปลี่ยนสีใหม่แต่ด้วยรถที่มันมีอายุในการใช้งานและตกแต่งเนี่ยมีการเก็บสีใหม่นะครับก็สำหรับหลายๆคนขายคอข้องใจหน่อยละกันไม่ต้องมาเป็นดราม่าว่าผมนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งรอบคันงานไทยฝาโปร MCR งานกาลาเบลลี่งานไทยนะครับคาร์บอนงานไทยนู่นนี่นั่นงานไทยพาร์ทแต่งงานไทยล้อแม็กเทียบแท้เกาะปลอม500เมตรลายนี้นะครับเบรกเอ็นเลสกูว่าปลอมอ่ะไม่แน่ใจว่าแท้หรือเปล่าแต่เจ้าของบอกว่าแท้นะดิฟฟี่ในรถปลอมนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับดิฟฟี่ในรถปลอมนะครับมีคันเร่งไฟฟ้านะครับถ้อยเสียบ้านเราปลอมนะครับเลขทะเบียน370เจ้าของถอดคืนนะครับแต่ถ้าจะซื้อเดี๋ยวเราคุยเรื่องราคาให้นะครับขอคนละ1แชร์นะครับขอคนละ1แชร์นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ต้องช่วยกันนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยผมมีเรื่องอยากจะพูดอย่างนึงนะครับของการผมเป็นผู้ประกอบการขายรถยนต์มือ2เนี่ยเดี๋ยวเลื่อนพี่อู๊ดมาให้หน่อยครับเดี๋ยวจะรีวิวนะครับการที่คุณจะซื้อรถเนี่ยอย่างเมื่อวานผมเจอเนี่ยรถราคา1,400,000แม่งต่อ800,000นะครับโอ้ถ้ากูขายกำไรแบบนั้นนะกูบอกเลยนะครับกูรวยไปแล้วขายไม่ได้กำไรเยอะนะครับบางทีผมจนผมไม่อยากจะพูดกับลูกค้าว่าพี่ก็เปิดโชว์รูมหน่อยผมจะไปตัดราคาพี่800,000เอามาขาย1,000,000 กว่าบาทคือพี่จริงๆพี่เป็นพ่อค้าไอ้ผมเป็นพ่อค้าผมยังทำราคานั้นไม่ได้อยากให้เข้าใจด้วยบางทีเนี่ยช่วยเทียบราคาหน่อยบางที1มินิคูเปอร์เนี่ยโอเค R58 เนี่ยแม่งมีล้านหลักหมื่นก็มีแต่แม่งไม่ใช่คูเปอร์ S แต่คุณน่ะเดินมาเทียบรถกับผมเนี่ยโดยการบอกว่ารถคันนี้ทำไมแพงจังดูเนี่ยมาล้านหลักหมื่นเนี่ยไอสัตว์มันคนละตัวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเรื่องรถมือเดียวกับรถสองมือครับผมเนี่ยพูดเสมอว่าเรื่องเลขใหม่เหมือนกันคุณกลัวเรื่องการกลับเลขใหม่นะครับแต่คุณเนี่ยเวลาไปดูรถเนี่ยก็ต้องจะดูแต่เลขใหม่คือคุณกลัวแล้วก็เลขใหม่ไงแต่มึงจะต้องกลัวจะซื้อต้องซื้อใหม่น้อยรถกูไม่ทราบไม่สนสภาพว่าจะเป็นยังไงดูแลรักษากูไม่สนประวัติกูขอดูแค่เลขใหม่เฉยกูถามหน่อยรถเกมาร์เก็ตเนี่ยไม่ได้เข้าศูนย์น่ะ
ทำอู่นอกอ่ะมึงจะเช็คประวัติยังไงนะครับ400กว่าคนขอคนละแชร์นะครับเราพูดความจริงเลยรถเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยไม่ได้เข้าศูนย์มึงจะเช็คยังไงกูถามหน่อยพอไปซื้อเลขใหม่ไม่สนใจสภาพแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสบายใจในการซื้อรถเนี่ยเลขใหม่จะเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ดูเรื่องวารันตีเรื่องรถสภาพรถนะครับให้มันอิงกันแล้วเหมาะสมกันนะครับและการรักษารถเลขใหม่น้อยบางทีใช่ว่าจะไม่ต้องซ่อมนะครับรถจอดน้อยแม่งก็ซ่อมนะครับรถยนต์มือ2และอีกอย่างนึงเรื่องรถหลายมือรถแม่ง10มือเลยแต่10คนแม่งเล่นรถทุกคนเลยรถแม่งใหม่กิ๊บเลยกับรถมือเดียวแม่งใช้ไม่เป็นเลยทิ้งคว้างทิ้งคว้างสภาพเน่าๆเนี่ยไปซื้อซะถ้าอยากได้รถมือเดียวอ่ะผมอ่ะขายรถเล่นรถนะครับคุณจะไม่ต้องซื้อที่ผมก็ได้ผมพูดไปเป็นกลางคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณใช้หลักการของผมไปซื้อ1คุณดูรถสภาพรถเป็นหลักดูความน่าจะเป็นหลักเลขใหม่น่าเป็นหลักบางคันเนี่ยวิ่ง 60,000 แต่ตัวรถแม่งสภาพแม่งอย่าวิ่ง 200,000 อย่าไปเชื่อถือนะครับจริงๆอยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็การซื้อรถยนต์เนี่ยเวลาที่ดูเนี่ยไอ้ห่าแม่งบอกว่าอยากซื้อรถบ้านมีคนโทรมาผมเนี่ยจะซื้อรถอยู่ไหนอยู่เต็นท์แม่งกดสายวางทิ้งเป็นห่าอะไรกับรถเต็นท์มากเปล่าอันนี้คือแบบวันนี้ผมก็เจออีกแล้วนะครับรถเต็นท์ไม่มีวารันตีมีสคบคุ้มครองมีโอ้โหมีเยอะแยะไปหมดเลยมึงแจ้งจับแจ้งจงแจ้งปิดเขาได้หมดเลยทำไมวะมึงไปรถบ้านเนี่ยไปซื้อเนี่ยไม่ใช่รถบ้านไม่ดีนะมันมีจำบางจำพวกที่ซื้อรถเข้ามาแล้วฟอร์มเป็นรถบ้านพอถึงเวลาขายหักซิมทิ้งรถชนรถเน่ารถห่าเหวอะไรเนี่ยบางจำพวกย้ำนะครับบางจำพวกผมไม่ได้ว่าเหมารวมไม่ดีแต่อยากให้มองเต็นท์รถเนี่ยเต็นท์ดีๆก็มีกูยกตัวอย่างนะสปอนเซอร์กูไม่ได้เบตันชัวนะครับเต็นท์คุณหญิงนะครับเอ็นเบนเอ็นเคเยอะแยะไปหมดเต็นท์ดีๆมีไปหมดนะครับบีบีสมาร์ทคาร์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเว็บอะดังๆอะมีอยู่เยอะหมดไปหมดนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์จากพวกพี่เขานะทำธุรกิจเดียวกันด้วยคุณไปดูเต็นท์พวกเนี้ยมีใบการันตีมีหลักแหล่งมีที่อยู่มีวารันตีมีทุกอย่างนะครับขอคนละ1แชร์นะครับ500กว่าคนขอคนละ1แชร์นะครับขอบคุณมากคุณปีเตอร์รถผมถูกก็มีแพงก็มีกลางๆก็มีผมไม่ได้บอกว่ารถผมถูกที่สุดนะครับถ้าผมถูกที่สุดผมก็คงเก่งมากที่ไปสามารถซื้อรถได้ถูกกว่าคนอื่นนะครับแต่บางอย่างเราถูกด้วยสภาพถูกด้วยคุณภาพนะครับและอีกอย่างนึงนะครับสำหรับผมเนี่ยหลายๆคนลูกค้าเข้ามาคุยกับผมว่ารถมือสองเนี่ยซื้อไปอีก10วันต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างผมบอกลูกค้าทุกคนไม่ได้กวนส้นตีนลูกค้าเลยลูกค้าหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยเจอผมแล้วจะเป็นแบบนี้พูดทุกเสียงนี้อย่างดีไอ้พูดกันเสียงเดียวเลยว่าผมพูดแบบนี้จริงๆผมไม่ใช่เทวดาหลายๆคนเคยได้ยินมาผมไม่ได้ว่าที่ไหนหรือที่อื่นเลยนะหลายหลายคนอาจจะพูดมาว่าด้วยประสบการณ์15ปี30ปีผมซื้อรถเนี่ยไม่มีพลาดนู่นนี่นั่นผมดูรถเนี่ยโอ้สวยที่สุดในโลกประเทศเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วส่วนตัวผมเนี่ยหลักในการขายรถของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่เทวดาผมดูรถได้ครับว่ารถไม่สวยไอ้รถสวยไม่สวยชนไม่ชนโดนไม่โดนนะครับโซ่ไม่โซ่ความน่าจะเป็นยังไงผมไม่สามารถตอบได้ว่าอีก3วัน5วันเครื่องจะพังรถจะพังนู่นนี่นั่นจะพังนู่นนี่นั่นจะพังไอ้นี่จะพังขนาดกูเสียบคอมพิวเตอร์เนี่ย OBD ที่เสียบของรถเนี่ยมันยังไม่ตอบกูเลยว่าอีก7วันเกียร์จะพังอีก20วันเครื่องมันจะพังมันตอบได้นะปัจจุบันแค่ว่ามันโอเคนะครับผมก็เสียบคอมมาเหมือนกันประมาณนี้อยากให้เข้าใจกันนะครับมาประมาณนี้นะครับขอคนละ1แชร์กันเดี๋ยวเรามาดูรถต่อดีกว่าเมื่อกี้บ่นไปเยอะละใครที่ชอบนะครับกดแชร์แล้วกด FC 300หน่อยให้แม่งถึง 1,000 คอมเมนต์เลยนะครับมาเรามาดูกันคันนี้รถเข้าใหม่นะ Toyota Prius นะครับปี2012 Minor Change หลังคาแก้วนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมีชุดแต่งนะครับไอ้มีล้อแม็กแต่งเป็นล้อ Vogue TE 37นะครับล้อปลอมน็อตล้อนะครับน็อตล้อรุ่น Formula ปลอมแน่นอนไม่มีทางแท้สภาพนี้นะครับโชค KSY นะครับ KYB คายาบ้านะครับพร้อมสปริง HZR นะครับมูลค่า 30,000 กว่าบาทเบสเสร็จของแต่งเนี่ยรวมๆก็เกือบ 170,000 บาทนะครับเอามานี้รถคันนี้วิ่ง 97,000 กว่าโลแท้เซอร์วิสครั้งสุดท้ายคือ 84,000 นะครับแล้วก็มีระยะการวารันตีไอ้การเข้าศูนย์เนี่ยเต็มนะครับรถคันนี้ราคา 569,000 บาทนะครับเป็นสีขาวแท้ออกห้างจากโรงงานเลยนะครับ
คันนี้เป็นขาวมุกใครที่หาอยู่รีบเลยนะครับเพราะว่าผมขายเนี่ยมีวารันตีคุณ1ปีเครื่องเกียร์และส่วนคั่ว ECU ต่างๆนะครับและสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงหรือ10,000กิโลนะสำหรับวารันตีนะครับฟรีการโคสติ้งแบบเซรามิกฟรีสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับและเราโชว์รูมเราแทบทุกคันเลยดีกว่าเราการันตีตัวรถนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำไม่มีจมน้ำชนหนักหมายความว่าชนหนักถึงโครงสร้างเสียแล้วชนเฉี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องปกติรถแม่งรถมือสองนะครับใช้งานนะครับเรากล้าการันตีซื้อคืนคุณเต็มจำนวนตามที่คุณซื้อไปเลยแล้วแถมค่าเสียเวลาก็ตกใจคุณอีก 200,000 บาทนะครับประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้อยากให้ถึง 1,000 คอมเมนต์นะครับมีใครอยากจะถามอะไรถามมานะครับก็แล้วมีคันหนึ่งเข้ามาคันนี้นะครับผมเปิดราคาช่วงปีใหม่นะครับสำหรับเจ้า BMW Z4 นะครับเดี๋ยวรอชมในช่วงทำมาหาแดกนะครับเจ้า BMW Z4 นะครับคันนี้ SI กำลังปรับโฉมอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวรอซ่อมหลังคาไฟฟ้าตอนนี้พังอยู่นะครับหลังคาพังอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมให้ริ้วรอยเราเก็บให้คิ้วยางไม่ดีเราเก็บให้ราคาเราก็ราคาเดิมนะครับแถมวารันตีด้วยทุกอย่างนะครับกูหักลบแล้วกูพอมีกำไรหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยจะเหลืออะไรมีกำไรผมคิดคำนวณแล้วผมไม่อยากขายแพงเราขายมีพอยต์หลักว่าเราอยากจะได้เท่านี้นะครับขายขาดทุนก็เป็นเจ็บไม่เคยร้องให้ได้ยินนะครับเอามาดูนี่E220 CDI นะครับคันนี้หลุดจองนะครับหลุดจองก็ไปดูในช่วงหมาแดดราคา899เตียวฟ้าวนะครับ730 LI คันนี้ไปดูในช่วงของทำมาหาแดกได้นะครับตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ตามช่องทางของ300กลาดไลท์โชว์รูมนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือสองเนี่ยควรเปิดโลกให้กว้างนะครับคุณไปดูข่าวล่าสุดมอเตอร์เอ็กโปมีการประท้วงรถใหม่นะครับงั้นคุณทำใจเลยว่ารถมือสองคุณซื้อไปต้องเปิดใจให้กว้างว่าไม่ใช่มึงซื้อไปจะไม่ต้องซ่อมรถใหม่ป้ายแดงมันยังประท้วงกันอยู่เลยนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ารถยนต์มือสองไม่ใช่ว่าแม่งดีแบบดีเด่นนะครับก็ต้องมีการซ่อมบำรุงเหมือนกันนะครับการที่คุณซื้อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณซื้อไปโอ้ยไม่ต้องซ่อมไม่มีหรอกรถมือสองต้องซ่อมนะครับX6 ราคา 2,490,000 นะครับ Civic FB เอาไปเลย 499,000 บาทนะครับ 499,000 บาท BM E60 CDI ไอ้ E60 ดีเซล520ดีเซลเกียร์ไฟฟ้าแล้ววิ่ง 1,499,000 นะครับ Audi TTS ราคา 1,590,000 บาทอ่ะยกตัวอย่าง TTS นะครับหลายๆคนเนี่ยรู้ไว้ไม่โง่ในช่วงของแชนแนลของสาวและกระดาษและโชว์รูมเจอแน่ผมบอกเลยผมจะบอกทุกเม็ดในการจะซื้อรถ Audi TT ไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายเครื่องเกียร์เซอร์วิสมาทะแนนต่างๆและการดูรถ Audi TT นะครับเพราะคนแม่งโดนหลอกเยอะมากนะครับในเรื่องภาษีของรถคันนี้นะครับย้ำก่อนละกันคันนี้1,590,000ล้าน1,590,000คุณได้ Audi TT จด TTS ย้ำนะครับจด TTSภาษีเต็ม4คาราเวล799ปี2010นะครับวันนี้ขอโทษคุณอาด้วยที่ขับคาราเวลเข้ามาจะเทิร์นรถแล้วผมให้กลับไปเพราะว่าจะเทิร์นทำไมรถรุ่นเดียวกันนะครับกลับไปทำรถตัวเองให้ใช้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ Z4 นะครับ Z4 คันนี้ E89 ราคา1,079,000นะครับล้อนิชเบรก AP ชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันนะครับท่ออาร์ตท่อซิ่งนะครับออกจะเสียวๆหน่อยนะครับปลายม่วงๆแล้วก็ยังมี Accord G7 ยังอยู่นะครับเพิ่งหลุดจอนะครับใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับพิมพ์มานะครับใครที่ดู3ลักษณะไลฟ์โชว์รูมแล้วชอบนะครับชอบในการนำเสนอกด FC 300หน่อยแล้วก็กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับเอาให้คนแม่งรู้ไปว่าการที่ผมขายของเนี่ยนะครับก็มีคนดูมีคนฟังมีคนกดให้กำลังใจคันนี้บอกไปแล้วนะครับให้กำลังใจกดหัวใจให้ไม่ใช่มึงต้องมาเต้นยั่วถอดนมถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วถึงจะเข้ามาดูกันนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับ
อี60สีบอลสีเงินมีไหมครับไม่มีมีแต่สีดำนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ช่วยกันทำมาหาแดกก่อนนะครับทุกคนนะครับหลายคนที่มีความสามารถในการซื้อรถนะครับซื้อได้ซื้อเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่กำไรที่สุดของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงโปรโมชั่นถล่มทลายขายกันตัดราคามีทุกอย่างนะครับตอนนี้เป็นผลประโยชน์ของคนที่จะผู้บริโภคนะครับสามารถเลือกรถและราคาสมเหตุสมผลได้พร้อมการันตีกับการันตีที่ดีนะครับไม่ได้บอกว่าต้องมาซื้อที่ผมนะหลายๆที่ดีๆก็มีลองไปเยี่ยมชมดูนะครับขอบคุณทุกคนนะครับกดหัวใจรัวๆให้หน่อยละกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปแล้วนะครับเราจะไปแล้วใครที่สนใจสามารถติดต่อตามช่องทางของเรานะครับของ300กลัดไลฟ์โชว์รูมนะครับช่องทางเนี้ยแรกนะครับทางแฟนเพจนะครับแฟนเพจมี2แฟนเพจนะครับแฟนเพจแรกเป็นแฟนเพจของ300กลัดไลฟ์โชว์รูมนะครับช่อง300กลัดไลฟ์โชว์รูมนะครับแฟนเพจที่2แฟนเพจส่วนตัวของผมแชมป์300นะใครอยากติดตามตัวผมนะครับแฟนเพจแชมป์อันเดอร์สกอร์300หรือ IG แชมป์อันเดอร์สกอร์300นะสามารถเข้าไป follow ได้พิมพ์คอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือ2ติดต่อได้ทางคอลเซ็นเตอร์นะครับ0852504444นะครับหรือ LINE Official ของโชว์รูมนะครับ @300_galatline แอดไปเถอะครับน่ารำคาญหน่อยแต่บอกเลยเวลาที่คุณต้องการรถหรือว่าต้องการดูอะไรที่สนุกสนานเนี่ยมีให้คุณดูตลอดเวลานะครับและช่องทางสุดท้ายนะครับช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับchannel YouTube นะครับใกล้จะแสน follower แล้วนะครับหรือแสน subscribe แล้วนะครับช่อง300กลัดไลฟ์โชว์รูมนะฮะ300 underscore กลัดไลฟ์นะครับบอกเลยเดี๋ยวจะมีรายการเพิ่มอีกหลายรายการนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้ไว้ไม่โง่ทำมาหาแดก walk 300นะครับแล้ว walk แวกเนี่ยกำลังจะกลับมานะครับแล้วก็มีรายการใหม่ของน้องวีเดี๋ยวรอชมเลยจะได้พาไปลองรถดีๆนะครับหลายๆคนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคำพูดบางคำพูดที่อาจจะฟังให้รู้สึกว่าหยาบคายนะครับแต่มันคือการพูดแบบเล่าเรื่องจริงๆที่เหมือนเพื่อนเล่าเรื่องหรือน้องเล่าเรื่องให้พี่ฟังนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับอยากให้คนรับรู้ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือเป็นการพูดแบบเล่าเรื่องนะครับล่วงเกินประการใดก็ขอโทษเวลาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปนะครับแชมป์300ใครที่สนใจก็ติดตามได้อย่างอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจนะครับใครไม่อยากพลาดไลฟ์ Facebook ครั้งหน้านะครับกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับและกดซีเฟิร์สนะครับในแฟนเพจนะครับวันนี้ผมแชมป์300ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ